ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Lady P ครับวันนี้ผมอยู่กับโปรทิปสีอัมพรโลดครับผมสัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้เราก็อยู่กับโปรทิปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้โปรทิปมีเรื่องอะไรมาฝากกันครับวันนี้ทิปมีเรื่องของวิธีการอ่านลายหญ้าบนกรีนค่ะเรื่องของการอ่านลายหญ้าบนกรีนเป็นยังไงครับโปรทิปส่วนมากเราจะให้แคดดี้ดูแต่ว่าบางทีแคดดี้ก็บอกไม่หมดอะบางทีเราก็ต้องทะเลาะแคดดี้นะตอนนี้เรามีวิธีแก้แล้วค่ะครับผมเราจะพึ่งพาตนเองวิธีอ่านลายหญ้านี่เองเป็นยังไงครับคือแต่ว่าสาเหตุที่ทำไมเราต้องอ่านลายหญ้าด้วยครับผมประเทศเราค่ะไม่เหมือนพวกยุโรปอเมริกาครับคือเป็นเขตร้อนฝนตกชุกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชายร้อนชื้นฝนตกชุกเราจะไม่ใช่พวกป่าเบญจพรรณป่าไม้เรดวูดป่าแดงแบบอเมริกาที่แบบปริมาณน้ำฝนเขาตกน้อยกว่าใช่คือประเทศเขาจะแห้งๆกว่าเราใช่เพราะฉะนั้นเขาสามารถตัดกรีนบดกรีนได้เยอะเพราะฉะนั้นลายหญ้าเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะในประเทศสนามกอล์ฟประเทศบ้านเขาคือเขาสามารถตัดหญ้าให้สั้นและหญ้าก็งอกช้านะว่างั้นเถอะครับผมแต่ข้อสังเกตคือในเมืองไทยก็สามารถทำสนามกอล์ฟได้เร็วเหมือนกันในช่วงทัวร์นาเมนต์เราจะเห็นได้ในหลายที่อย่างฮอนด้าใช่ไหมคะแต่คำถามคือทำไมเราไม่สามารถคงสภาพนั้นได้ทั้งปีอ๋อคอนดิชั่นการแข่งขันได้ทั้งปีใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราตัดหญ้าสั้นมากแล้วบดสุดๆเนี่ยมันจะทำให้ต้นหญ้าค่ะไม่แข็งแรงแล้วก็ตายได้คือเป็นที่สภาพภูมิประเทศใช่ก็คือในประเทศไทยเนี่ยจะมีความสำคัญกับเรื่องของการอ่านลายหญ้ามากกว่าพวกยุโรปใช่ถูกต้องครับผมก็เลยทำให้เราจะต้องมาอ่านลายหญ้ากันครับผมทีนี้อ่านลายหญ้าปุ๊บทิพย์บอกหน่อยครับว่ามีวิธีดูง่ายๆเนี่ยดูยังไงบ้างก็คือว่าเราจะอ่านหญ้าเนี่ยมีผลทั้ง2อย่างเลยนะคะคือเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ทิศทางอ๋อส่วนมากเราจะรู้สึกว่าหญ้าเนี่ยมีผลเรื่องลายซ้ายลายขวาอย่างเดียวแต่น้ำหนักด้วยเหรอครับปุ๊บทิพย์ค่ะก็เคยสังเกตนะคะสมมติว่าเรายืนอยู่หลังลูกครับผมแล้วก็เอ๊ะทำไมครึ่งทางมันจะเป็นสีเขียวเข้มครับผมแล้วพอครึ่งทางจะใกล้ๆหลุมเป็นสีเขียวอ่อนทำไมครับพอดีนั่นก็คือพอตอนครึ่งทางแรกอะค่ะยาแทงเข้าหาเราก็คือเราพัดย้อนยาอ๋อแต่ว่าถ้ายาที่สีเรามองไปปุ๊บสีมันจะออกเขียวอ่อนหรือออกขาวยิ่งวันเวลาแดดจัดๆใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องให้น้ำหนักน้อยลงครับผมคือยามันก็จะตามยาเราจะพัดแล้วลูกมันจะกลิ้งเลยคือดูง่ายๆพอดีก็คือถ้าหญ้าสีเข้มเนี่ยเวลาเราดูหลังลูกแล้วเนี่ยนั่นคือย้อนหญ้าย้อนหญ้าแต่ว่าถ้าสีอ่อนเนี่ยตามหญ้าต้องลดสปีดลงนิดนึงค่ะแล้วก็พอเราดูน้ำหนักเสร็จปุ๊บครับผมเราก็จะมาดูทิศทางคือเราจะมายืนอยู่ด้านข้างระหว่างลูกเส้นทางพัดไปถึงหลุมใช่ไหมคะครับก็เช่นเดียวกันวิธีเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าหญ้าเป็นสีเข้มแสดงว่าหญ้าแทงเข้าหาอันนี้คือในกรณีที่เราดูฝั่งซ้ายของลายเราค่ะถ้าเป็นสีเข้มก็คือเข้มแสดงว่ามันแทงจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายอโอเคก็ต้องเผื่อลายขวาใช่ก็คือต้องนำมาประกอบกับสโลปด้วยค่ะคือไม่ใช่แค่ลายหญ้าอย่างเดียวความไม่ใช่แค่ดูลายหญ้าคือเราดูทุกอย่างให้หมดก่อนลายหญ้าไว้สุดท้ายเลยถูกต้องค่ะโอเคคือต้องดูความลาดเอียงก่อนครับผมแล้วก็เอามาบวกลบกันคือทฤษฎีก็ง่ายๆก็ดูว่าสีเข้มย้อนหญ้าย้อนหญ้าถ้าสีอ่อนก็ตามหญ้าตามหญ้านะครับนอกจากที่จะเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ไปดูด้านซ้ายด้านขวาอะไรก็ตามเราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งแคดดี้อย่างเดียวแล้วคือพึ่งด้วยก็คือเหมือนใช้สมองสองสมองคิดเอามาบวกกันบวกกันแต่ว่าเท่านั้นดูไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งเลยหรือถ้าวันนั้นดูดีมากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องพึ่งตัวเองเหมือนกันอ๋อค่ะคือที่บอกเมื่อตอนต้นนะคะ คือมันจะมีแอดวานซ์ตรงที่ว่าบางทีอ่ะหญ้ามันเรามองไปเนี่ยยิ่งพัดไกลๆนะคะจะมีเดี๋ยวเขียวเข้มแล้วไปเขียวอ่อนอ๋อคือมันไม่ได้ตามอย่างเดียวใช่คือในลายเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเลยค่ะอ๋อคือบางทีเส้นทางพัดแล้วแบบโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเจอบ่อยก็ต้องดูให้ดีด้วยนะทีว่าระยะทางที่เราพัดเนี่ยมันมี2อันหรือเปล่าสลับไปมาหรือเปล่าหรือว่าแบบเดียวเลยเราก็จะได้กลับได้ง่ายครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิปมากครับผมสำหรับช่วง Lady T ทั้งหมดนี้คือช่วงของ Lady T ในสัปดาห์นี้ครับเรื่องจาก Lady T ก่อนนะครับนี่เล้งการพัดดีเนี่ยหลายคนพอพัดไม่ดีสิ่งแรกที่จะไปโทษก็คือเรื่องของพัตเตอร์
พัตเตอร์ไม่ดีพัตเตอร์ไม่เข้ามืออะไรบ้างอย่างที่สองก็คือเรื่องของการสโตรกแต่บางครั้งคนมักจะมองข้ามเรื่องของการอ่านลายอาจจะไปเชื่อแคดดี้คนนั้นมากบางคนมากเกินไปแคดดี้ก็อาจจะไม่ได้ดูลายแม่นกว่าเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีวิธีมีหลักการอย่างที่โปรทิปสอนเนี่ยการอ่านลายย่าซึ่งลายย่าสำคัญไม่แพ้สโลปเลยอ่านลายย่าให้ดีดูสีดูหญ้าแทงไปทางไหนย้อนหญ้าหรือตามหญ้าเนี่ยอ่านได้แบบนี้เนี่ยจะทำให้การอ่านลายบนกรีนของเรานั้นเฉียบขาดขึ้นส่วนโปรเชนแน่นอนการยืนกว้างนะครับซึ่งเป็นตอนที่2ซีรีส์นี้เนี่ยเป็นพูดถึงกลไกการทำงานของการสร้างพลังในวงสวิงนะครับทำยังไงที่จะสามารถสร้างพลังได้ยืนกว้างนะครับเป็นเทคนิคนึงที่น่าจะทำให้นักกอล์ฟนั้นตีไกลขึ้นสร้างแรงบิดได้มากขึ้นฐานวงสวิงนั้นมั่นคงขึ้นด้วยนะครับส่วนในตอนของผมนะครับ on the green นะครับ be like in be นั่นก็คือวงสวิงของ in be park นะครับทำให้เราเข้าใจได้เลยว่าเรื่องของระนาบการสวิงนั้นถ้าเรามองเป็น2ส่วนผสมกันระหว่างการชูแขนกับการหมุนไหล่ถ้าวงสวิงของคุณนั้นแนวโน้มมีแนวโน้มจะชันเกินไปลองเพิ่มสัดส่วนการหมุนไหล่ดูจะทำให้วงสวิงนั้นพอดีขึ้นหรือถ้าเกิดวงสวิงของคุณแบนเกินไปแสดงว่าคุณหมุนไหล่มากแล้วเนี่ยลองเพิ่มการชูแขนไปในวงสวิงคุณวงสวิงคุณจะมีระนาบกำลังดีไม่ชันไม่แบนจนเกินไปและผลงานดีขึ้นแน่นอนครับโอ้โหเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าทางช่วงเทคนิคของ On The Tee แล้วก็ On The Green เนี่ยน่าสนใจทั้ง2ช่วงเลยนะคะยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะรับรองว่าต้องตีดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะไปพักกันก่อนแต่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรออยู่เยอะแยะมากมายเลยสักครู่เดียวค่ะ